นี่นะครับสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้มีในคำสอนของพุทธศาสตร์หรือเปล่านะครับอยู่ในพุทธศาสตร์ไหมเร็วนะคำว่าพุทธศาสตร์นั้นมันเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนะครับสรุปซะว่าเป็นเข่งหนึ่งเอาไว้ก็แล้วกันเข่งของพุทธเจ้าโดยตรงนะครับอีกเข่งหนึ่งก็เป็นเข่งศาสนาทีนี้ศาสนาก็ศาสนาพุทธให้เข้าใจรู้จักเรื่องของต้องเข้าใจในส่วนนี้ให้ได้นะครับมิฉะนั้นมันจะตีกันท่านจดจำทางด้านเรื่องศาสนามา 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นน่ะจะมาตีกันใช่นะย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามก็แยกได้เห็นช้างเดินมาเป็นโครงเนี่ยแยกปุ๊บหายเลยนะจะบอกให้รู้ไว้นะครับลักษณะอย่างนั้นก็บอกว่ามีแต่ไม่เห็นนะครับตรงนั้นนะครับมันเฉพาะตนครับเรื่องนี้มันใครได้ก็ได้ถ่ายทอดถ่ายเทให้ใครก็ไม่ได้นะถ้าอยากได้ก็ทำเองดีกว่ามันจะมีโอกาสได้เองนั่นนะจะถ่ายทอดให้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เลยนะครับเป็นข้อจำกัดด้วยครับ ในเรื่องพวกนี้นะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับมันถึงยุคที่จะพูดจาเช่นที่ว่านี่แหละอะไรก็สกัดกั้นลุงออกไม่ได้ละมั้งไม่ให้พูดประมาณนั้นครับเมื่อเวลาพูดแล้วเล่าให้ฟังแล้วท่านก็มีสองหูคอยพิจารณาตามควรแก่กรณีนะเห็นไหมเพียงแต่พรุ่งนี้วันที่18พฤษภาใช่ไหมครับเป็นวันวิสาขบูชาไอ้วันเกิดลุงหงอกมันตรงกันได้ยังไงแต่ลุงหงอกไม่เกิดนะเป็นวันที่ลุงหงอกไม่เกิดนะเห็นไหมวันที่18พฤษภาเนี่ยก็เฉลิมฉลองสิครับก็ดีมันไม่เกิดมันเกิดเฉลิมฉลองมันรอบแล้วรอบเล่าอันนี้วันไม่เกิดก็เฉลิมฉลองเสียครับดีไหมคิดต่างจากชาวบ้านเสียครับคิดทำไมเหมือนชาวบ้านเกินไปนะคิดต่างมันที่จะมีโอกาสออกนอกกำมือบ้างนะครับนะในแต่กำมืออย่างเดียวกำกันมากี่พันปีที่ว่าลดละปล่อยได้ไหมที่มันกำมาเยอะคลายออกได้ไหมอย่างเงี้ยใช่นะถ้าใช่ก็ลองค่อยๆพินิจลองดูนะครับว่าจะถึงตรงนั้นหรือเปล่าถึงตรงนั้นหรือไม่ประมาณนี้ที่กำลังพูดนี้ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับสิทธิโดยชอบธรรมมันเป็นยังไงคือตัวเราเนี่ยผมว่านะในโลกใบนี้มันยุ่งเหยิงพ่อเลยยุ่งเหยิงมากเลยเกินทั้งที่เป็นตัวเราเท่านั้นเราเนี่ยเราจะใช้ตัวเราเองเนี่ยให้มีอิสรภาพมีเสรีภาพมันไม่ได้นะอิสรภาพเนี่ยไม่ได้เลยพ่ออะไรรู้ไหมคำว่าอิสรภาพมันหมายความว่าอะไรทีนี้ จะไหมล่ะตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่มันอยู่อย่างอิสรภาพได้อยู่หรือเช่นผมว่านะความมีอิสรภาพมันน่าจะอยู่ได้เฉพาะเราคนเดียว อยู่ในบ้านหลังเดียวมีเราคนเดียวจะทำอะไรก็ได้ในบ้านของเราเนี่ยจะนั่งนอนเดินยืนจะอยู่จะกินยังไงจะทำอะไรจะแก้ผ้าเดินอยู่อย่างเงี้ยก็อธิบายได้แค่นี้คำว่าอิสรภาพถอดเสื้อผ้าพรเดินรอบบ้านอย่างเงี้ยอิสรภาพน่าจะเป็นในบทบาทนี้ซะมากกว่านะครับหรือจะในห้องน้ำห้องท่าก็ว่ากันไปแต่ถ้าอาบน้ำออกนอกบ้านแล้วก็มันไม่ได้นะโยมออกนอกรั้วก็ยิ่งไม่ได้หนักนะโยมอย่างเงี้ยใช่นะคิดได้ไหมครับแบบนี้โดยเนื้อแท้จริงๆนะฮะค
ความมีอิสรภาพมันจะมาได้เกิดขึ้นตรงที่เราทำสมาธิครับสมาธิเนี่ยมีตัวตนเหมือนไม่มีนะครับมันจะเบาลอยแบบชนิดที่ว่าไร้แรงดึงดูดของโลกนี่ไร้แรงดึงดูดของโลกนะครับสมาธิบอกไม่ทราบเลยนะมันเป็นสภาวะหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้น ยุคนี้สมัยนี้ฮะเป็นยุคที่ผู้คนจะได้กันเพราะว่ามันมีลุงออกมานั่งเล่าให้ฟังชัดเจนชัดแจ้งขนาดนี้มันก็เลยเข้าหูสู่ใจมาเข้าหูท่านนั่นแหละเสียงผมภาษาผมเนี่ยเข้าหูท่านนั่นแหละแล้วก็สู่เข้าใจของท่านสังเกตหัวใจสิครับเวลาผมพูดหัวใจเหมือนกับคันจิ๊กๆๆๆหรือเปล่าแปลว่าได้รับการสะกิดสะเกานะเข้าหูสู่ใจใช้สมอลทอล์กฟังใช้ไอ้เสียบหูฟังนะเขาเรียกว่าสมอลทอล์กนะผมว่าอย่างนี้เลยนะแล้วเสียงผมมันจะรวมอยู่ที่จุดศูนย์กลางของสมองให้มันจะเข้าไปรวมมันเอง สำคัญว่าจะให้สมองทอกเสียกันเลย ใช่ไหมล่ะให้มันใช้งานได้ตามปกติก็จะรู้ว่าเออปวดหัวปวดเหตุหายนะดีไปดีมึนชาหัวเหอเนี่ยหน้าตามึนชาพวกตากระตุกกระตุกเนี่ยน้อยๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้หายสบายสบายลองดูสิสังเกตครับใครก็ตามที่ตากระตุกกระตอกกระแตกอย่าไปฉีดเลยโบท็อกซ์นะฉีดโบท็อกซ์มันก็เอาไม่อยู่เพราะมันเป็นเรื่องราวของระบบประสาทเอาไม่อยู่นะครับยิ่งทำให้เครื่องรำคาญมากครับมันเหมือนกับเอาปูนซีเมนต์ไปฉาบเอาไว้นี่ข้างในลึกมันไม่ออกมันไม่ปลดไม่ปล่อยมันก็มีความรู้สึกคิกคิกคิกอยู่ภายในโอ้โหยิ่งรับขานหนักผมว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องตากระตุกหรือชาตามอวัยวะต่างๆนะครับมันพอเวลามันเริ่มชาหลับฟังหน่อยเดี๋ยวหายจะเป็นฝ่าเท้าจะเป็นแขนจะเป็นมือจะเป็นอะไรก็ว่าอันไปอย่าให้ถึงขั้นพอเวลาล็อกเอายากออกยากนะครับล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกฟังไปด้วยสะบัดไปด้วยครับคนที่นิ้วล็อกปุบเงยเอ็นตัวไปงี้ไปมาอย่านั่งแข็งจนเกินไปนะโยกเยกไปมาเปิดทิ้งเอาไว้ทำแล้วก็ทำไปด้วยยิ่งสมอนทอกใส่แล้วโอ้มันไม่จำเป็นต้องมาดูหน้าตาลุงหมอใช่ไหมล่ะครับเปิดทิ้งเอาไว้มุมห้องไหนๆก็ได้ได้ยินเสียงไปนู่นนี่นั่นก็ไม่เสียงานเสียการใช่ไหมล่ะแบบนี้ก็ได้หรือใครจะแบ่งภาคได้ก็เชิญหูก็ฟังตาก็ดูอย่างอื่นมือก็ทำงานไปด้วยโหแจ๋วเลย นั่นถือว่าแจ๋วเลยถือว่าเป็นคนที่แยกประสาทไปได้ครับ แล้วก็จะมารับรู้สิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายโดยไวโอไหมครับหวังว่าสรุปนิดหน่อยวันนี้นะครับวันนี้ผมเน้นย้ำในเรื่องของมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนะครับคำนี้น่าจะนำมาใช้พิจารณาหน่อยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาเข้าสมาธิแล้วมันจะเหมือนจะตัดตัวจะเบาลอยปื๊ดปื๊ดถ้ามันไร้แรงดึงดูดของโลกมันไปบืดเนี่ยเดี๋ยวเที่ยวจักรวาลมันจะไปจักรวาลมันจะไปแบบมันจะรู้สึกเองครับนะรู้สึกว่าแปลว่ามีสติแล้วมันจะบอกเองนะตรงนั้นว่ามันไปยังไงแบบไหนนะอย่าลืม ต้องใช้หลักนี้พิจารณานิดนึงไหนๆก็อยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่แหละเป็นหลักเป็นแกนนะครับอ่ะแค่นี้น่าจะพอนะใครมีอะไรไหมหน้าจอครับทีนี้หน้าจอมีอะไรบ้างอย่าทิ้งสายหาความผมนะผมพ่อผมก็ไม่ได้หวีหรอกไม่ได้เว้ยไปไหนกับไม้นะไม่ได้ใส่ใจกับตลาดเรื่องพวกนี้โอ้เยอะในวันนี้เนาะโอ้คนเกาหลีนางฟ้า
อนุโมทนาทำบุญเลี้ยงพระแบบพร้อมกับลุงออกในวันพรุ่งนี้ค่ะสาธุโอเคครับมีอะไรไหมมีคำถามบอถ้ามีก็ปล่อยมาเลยซะนะคุณลุงยังมีคำถามเลยเนาะไม่มีใครถามเลยหน้าเฟซไม่มีใครถามเลยนะครับ ต่อไปเอาหน้าไหนดีผ่านนะผ่านไป YouTube นะครับปึ๊บ YouTube มาแล้วเป๊ะเป๊ะ YouTube มาแล้วจ้ะค่อยๆเดินทางมาค่อยๆเดินทางเป๊ะโอ้ช่องของฉันเป๊ะช่องของฉันบ้านของฉันอะไรแบบนี้โอ้มาแล้วจ้ะอ้าวสดเป๊ะเอาเลยมาร่ายยาวปืด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 โป๊ะไม่ไม่มีน้อยหรอกวันนี้ขึ้นจอนี่ไม่กี่ท่านมีใครบ้าง มีคุณแก้วบนลักเอ่ยแบตเตอรี่ต่ำเหลือ 5% ตายใหญ่แล้วแบตเตอรี่เหลือ 5% เองชาอยู่นะ คุณลุงยกตัวอย่างการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าได้ไหมครับอยากให้เด็กเข้าใจแบบง่ายๆว้าวภาวะอุบัติเนี่ยภาวะนั้นเป็นภาวะที่ดุเด็ดเผ็ดมันนะครับภาวะนั้นเป็นภาวะที่ต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่ร่วมนะครับก็นี่คือคำถามถามแล้วลอง ลองฟังดูสิครับว่าโดยปกติมนุษย์กับอะไรกันอย่าคิดมากเดิมเริ่มต้นเจ้าชายสิทธัตถะก็ไม่ต่างจากใครหรอกครับหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำเหมือนกันทุกคนเข้าใจมั้ยครับในวันหนึ่งเวลานั้นกันแล้วกันในวินาทีนั้นกันแล้วกันเนาะวินาทีที่ผมพูดเชื่อมโยงกัน2ประโยคคือ1ความหมายกันแล้ว1ความกันแล้วกันเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่คำที่1หากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยภาวะนี้เป็นภาวะอุบัตินะครับทีนี้กลับมาถึงเจ้าชายสิทธัตถะอีกทีนึงนะครับว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอาหังกายิ่งใหญ่เพราะอะไรมีทรัพย์สินคานทุกอย่างมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเดียวถือว่ายิ่งใหญ่มากมนุษย์โลกวันนี้ทำไม่ได้หรอกยังไงก็ทำไม่ได้นะครับถือว่ายิ่งใหญ่จริงยิ่งยงคำว่ายิ่งยงนี่มันคืออะไรเนาะไม่ใช่ยิ่งยงนักร้องนะยิ่งยงสง่าองอาจยิ่งยง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 เข้าใจครับยิ่งยงในเรื่องอะไรเจ้าชายสิทธัตถะอย่าลืมนะพระองค์ประสูติมาเพื่อการตรัสรู้อย่าลืมเป็นขาดตรงนี้มันเป็นบอลทูบีมันเหมือนกับภพชาติที่แล้วเนี่ยสะสมมาเต็มลำเรือแล้วทุกสุขดีชั่วดีมาทุกช่วงชีวิตที่เกิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตทุกช่วงชีวิตที่เกิดเป็น
สิ่งที่มีชีวิตนะเช่นเป็นมดก็เป็นมดที่ดีเป็นยุงก็เป็นยุงที่ดียุงที่ดีเป็นไงนู่นอาหารการกินของยุงต้นไม้ใบหญ้านู่นใช่ไหมไปดูดกินน้ำค้างน้ำหมอกไปนู่นเป็นยุงที่ไม่ไปทิ่มแทงสัตว์อื่นไม่ไปดูดเนื้อสูบเนื้อจากสัตว์อื่นมาเป็นอาหารของตัวเองแปลว่าไม่ทำให้สัตว์อื่นนี่จะต้องเดือดร้อนเจ็บปวดถึงแม้จะน้อยนิดก็ไม่ทำเป็นยุงก็เป็นยุงที่ดีอย่างเงี้ยไปกินหนูน้ำพงน้ำค้างหนูอย่างเงี้ยนะฮะเป็นหมาก็เป็นหมาที่ดีทีเนี้ยเห่าอย่างเดียวไม่กัดเห่าทำภาษาหมาแต่ไม่กัดไม่ทำให้สัตว์อื่นนะได้รับความเจ็บปวดเพราะหมาที่ดีเห็นไหมดูสิผมอธิบายนะก็พระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างนั่นแหละเป็นทุกอย่างมาทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นอะไรได้หมดแหละโอเคนะเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นทุกอย่างมาเรื่อยเลยโอเคนะยิ่งยงก็เพียงแต่บอกว่ามันอยู่ในกมลเนาะตื่นมาก็เจอแล้วในเวียงวังข้างหน้ามีกำแพงล้อมรอบสี่ทิศตื่นขึ้นมาก็ไปเจอแล้วสนมกำนันหรือจะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเวียงวังข้างหน้าตรงนั้นจนชาวอ้าวไปแล้วหาไปแล้วโดนหาเดินหามออกนอกวังไปแล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเอารู้แต่ว่าเออหมอดม้อยบรณังวสังคาราธรรมาคุศราธรรมาเข้าป่าหญ้าคาฝังบ้างเผาบ้างอย่างเงี้ยไปฝังสินะจะมาตายนะไม่พอนะฮะรอบๆก่อนเอ้าก่อนตายก็ร้องแดกแห่งกระเชิดกันเป็นหมูเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเจ็บมันปวดนะคนจะตายก็เจ็บปวดร้องโอ้ย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 พอกับกำลังเด็กออกลูกประมาณนั้นนะครับเจ็บปวดมีตายมีเจ็บอันนี้มีแก่เห็นไหมแก่เท่าชราแก่ชราเห็นไหมดูแล้วมันไม่น่าจะสวยตาเลยไม่เหมือนกับสนมกำนันเนี้ยแต่มันต่างกันนักเนี่ยก็สงสัยไงยิ่งโยงนะดูสิพอถามใครก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงแก่เจ็บตายนะครับไม่มีคำตอบนั่นก็คงจะตัดสินใจชีวิตที่หลงเหลืออยู่ตรงนี้จะไปถามหาคำตอบสิครูบาอาจารย์ที่ไหนเกจิอาจารย์ที่ไหนนะมุนีอยู่ที่ไหนผู้บำเพ็ญเพียรอะไรต่างๆอยู่ในไปหมดในระแวกนั้นที่ว่าแน่ๆไปหมดไปเรียนรู้ไปสอบแสวงหาไปถ่ายถามก็ไม่มีคำตอบโอ้ยไม่มีใครตอบสักคนเห็นไหมที่สุดแล้วก็ต้องถอยหลังไปหาตัวเองทีเดียวครับดูตัวคนเองผ่านครูบาอาจารย์ตัวเรียกว่าอรระบทหรืออุทกราบทก็ให้คำตอบไม่ได้ทำไมแก่แล้วเจ็บตายประมาณนั้นไม่มีว่าแล้วก็ปลีกวิเวกไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ล่ะก็มีผู้คนตามนะเพราะว่าลูกพระมหากษัตริย์ไปโดดเดี่ยวๆได้มันก็ยังกระไรอยู่มีบริวารหวานเพื่อตามคนที่ตามก็ไม่ใช่ล่ะครับคนที่พยากรณ์คือท่านกุลธัญญะกับคณะนั่นแหละตามไปจะไปทำอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมทำในเรื่องเราเราก็เข้ามาตอบคำถามดีกว่าในระหว่างที่อยู่คนเดียวนั่นแหละก็ถามหาคำตอบไม่เจอจนกระทั่งอดกินแบบฤาษีดีแบบฤาษีชีพรายยังไงก็ไม่ได้เพียรเต็มร้อยเพียรให้สุดกูเพียรจนกระทั่งจะเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้วความเพียรบทมันจะได้มันก็ได้ป๊อกแป๊ก
ก็มันสดจะไปไหนต่อก็เลยพลิกขั้วโลกเลยในระหว่างนั้นก็คืออย่างเช่นว่าจะหายใจครั้งสุดท้ายละมั้งใช่ไหมใช่นะใช่นะเนี่ยภาวะตรงนี้แหละครับเป็นภาวะที่คิดอะไรก็ไม่มีจะให้คิดแล้วเนี่ยร่างกายก็ขยับขยื่นไม่ได้แล้วเนี่ยจะตายแรงไม่ตายแรงจุดนี้มันจุดต่อคำว่าตายนะฮะก็คือภาวะของโลกีวิสัยเนี่ยมันหมดแล้วโลกีวิสัยหมดแล้วเข้าใจไหมพอพลิกขั้วพั่วปื๊ดเดียวเองนะฮะพลิกขั้วกลับข้างนั่นนะภาวะโลกุตระก็เกิดขึ้นในพระวรกายพระองค์เรียกว่าในวาระคือวินาทีนั่นเองครับเป็นวิธีที่ความเป็นพระพุทธเจ้าสถิตเสียในพระวรกายชายสิทธัตถะแค่ใจเครื่องสุดท้ายผมว่าคือมันจะหยุดหายใจแล้วหมดนิดเดียวหายใจมันเพียงแต่เหมือนกับลอดท้องช้างเนี่ยนะลอดจากฝั่งนี้ไปยังฝั่งนู้นเนี่ยใช่ไหมมันก็โพร่งเลยโพร่งแปลว่าตาสว่างสวยไปหมดนะใช่ไหมดวงตาเห็นพระธรรมก็ได้ตาทิพย์ไงนะดวงตาเห็นพระธรรมก็ได้ตาทิพย์แน่นอนเห็นไหมครับภาวะนั้นนะฮะเป็นภาวะที่เรียกว่าในภาวะที่ความเป็นพระพุทธเจ้าสถิตเสียนอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยุทธาจุดนั้นนะฮะผมว่าพระองค์ได้ตาทิพย์ทันทีเลยเห็นไหมต่อมาก็ปรากฏก็แล้วกันอยู่กับที่ที่นั่นก็คือพระมหาเจดีย์พุทธคยาทุกวันนี้ในระหว่างที่เกิดภาวะนี้ขึ้นมาปุ๊บก็สงสัยตัวเองนะครับไม่ใช่เดินอยู่เดินไปเดินกลับนั่งนู่นเนี่ยประมาณ7สัปดาห์7 40 49แล้ว49วันในระหว่างนั้นไม่อดไม่กินอะไรเลยไม่ขบไม่ฉันเลยเลย49วันแต่ละจุดเนี่ยพิจารณาสารพัดเนาะนั่นในช่วงนี้เป็นช่วงที่รู้ได้โดยชอบด้วยพวกเองทั้งหมดมันไม่มีครูไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีใครมาตอบคำถามให้จะสนทนาพราทีอะไรกับใครก็ไม่ได้นะครับก็เลยถามเองตอบเองทั้งหมดในตัวของพระองค์เองนะครับก็ไปรู้แจ้งสารพัดที่จะรู้ทีเนี้ยรู้ไอ้คำว่ารู้คำเดียวนี่นะครับโอ้โหรู้เกินรู้จนไม่มีอะไรจะให้รู้เนี่ยทีนี้พอเวลารู้แล้วจะมาบอกใครก็ไม่ได้ทีเนี้ยมันเป็นปัจจตังไงบอกใครก็ไม่ได้มันไม่มีใครจะมารับรู้รับทราบนะครับในระหว่างที่เดินไปเดินกลับอยู่ที่พระมหาพุทธคยาที่ว่านี่พระมหาเจดีย์พุทธคยาดูว่าช่วงนั้นจะมีตาสีตาสาในมีในม้าเนี่ยเป็นพ่อค้าแรงต่างเดินผ่านมาสองคนยังไงเนี่ยมั่งเดินผ่านมาสองคนเขาไปทำอะไรก็ไม่รู้คนหนึ่งดูมันจะเป็นพม่าหรือเปล่าชาวพม่าใช่หรือเปล่าไม่รู้เนาะถ้าใช่ก็ดีไปถ้าไม่ใช่ก็อย่าว่ากันนะพม่าพอเวลาจะอะไรล่ะอุปถาคิดดิอุปถาก็แปลว่าหาอาหารหวานคาวมาให้ขบฉันกันเงี้ยจนตั้งถึงเวลาจะอำลาจากกันกำลังพูดถึงพม่าคนนั้นไม่รู้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีของจะให้ฝากรู้จักมีแต่ตัวนะมีแต่ตัวก็มีอยู่อย่างเดียวอ่ะเอาไปก็แล้วกันมีอะไรเส้นผมเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละครับเอาไปแล้วทางนั้นก็ไปนะชาวพม่าก็ได้เส้นผมนะกลับไปจะไปทำอะไรก็ไม่รู้ครับหลังก็บอกว่าพระเกศาที่ว่านี้เอาไปอยู่นู่นนะพระธาตุพระเจดีย์ชเวดากองนั่นก็ได้เส้นผมไปทั้งนั้นใช่ไหมฮะส่วนกระดูก
คะแนนบ้างๆด้วยครับอันนี้มันตอนหลังนะครับวันนี้มันเพิ่งจะในสภาพว่านี่มันเพิ่งจะคำว่าพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองในระหว่างเดินไปเดินมาอยู่นะ48-49วันในระหว่างก็ขบฉันก็บอกว่ามีจะเป็นพ่อค้าวานิชเดินทางแถวนั้นหนึ่งในนั้นก็เป็นชาวพม่าที่ว่านี่นั่นก็ได้เกศาไปอยู่ที่ชเวดากองทุกวันนี้หรือเปล่าเห็นบอกว่าประวัติเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยฮะคำว่าพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะคือวินาทีนั่นเองจะรู้ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทันทีหรือเชื่อมากครับรู้หมดทันทีรู้หมดโอเคนะจากโลกีก็สู่โลกุตก็เรียกสภาวะนี้นะฮะหลุดเข้าสู่คำว่าปรินิพพานปรินิพพานคือเข้าพระนิพพานได้ปรินิแปลว่าหนึ่งนะครับหนึ่งเดียวเท่านั้นจะเข้าพระนิพพานตรงนี้ได้เนี้ยหนึ่งเดียวเท่านั้นจะเข้าไปถึงโลกุตตรธรรมได้นะวันนั้นนะหนึ่งเดียวเท่านั้นจะเข้าไปสู่ภาวะสุญญตาได้หนึ่งเดียวเท่านั้นจะเข้าไปสู่สภาวะของอนัตตาได้หนึ่งเดียวเท่านั้นจะหลุดเข้าสู่ภาวะแห่งความว่างได้หนึ่งเดียวเท่านั้นจะเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่าปรมัตถสัจจะธรรมได้หนึ่งเดียวโอเคไหมครับก็ลองเข้าใจตามนี้ลองดูซิว่าทีนี้พอเวลารู้หนึ่งเดียวเท่านั้นไม่รู้จะสอนใครเลยเนี่ยใครน้อจะมารับได้เห็นไหมก็ค่ำควรใครควรนะอยู่ๆก็มีคำสอนไม่ใช่เหรอท่านสหัมบดีพรหมกับหัวหน้าพระพรหมกันแล้วง่ายดีหมายที่หนึ่งของความเป็นพระพรหมกันแล้วพระพรหมก็จะมีตระกูลกันนะพระพรหมมันมีสปีซี่กันนะพระพรหมมองสามนะครับมีสปีซี่กันหมายที่หนึ่งที่สองที่สามสี่ก็หมายที่หนึ่งกันแล้วกันหัวหน้าพระพรหมก็มาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้สั่งสอนมนุษย์เทวดาความจริงพระพรหมเนี่ยอยู่ในเรื่องของบุคคลฐานนะครับไม่ใช่เห็นแบบตัวมันเป็นเดินผ่านมาหลับตาเห็นนี่ดีกว่าหลับตาก็เห็นพระพรหมเพราะว่าก่อนๆนั้นก็สอนเรื่องพระพรหมพระนารายณ์ใช่ไหมพระศิวะพระอุมาพระพิฆเนศสามสี่สหายนั่นนะครับรามเกียรติแล้วว่าไปลักษณะนั้นในสังคมจริงๆก็พูดเรื่องนี้อยู่แล้วในการพูดเข้าหูพระองค์สู่ใจพระองค์สมองมันถึกแก๊กก็อยู่กับพระองค์เนี่ยอยู่ในสมองพระองค์นั่นแหละครับนั่นหมายก็มาครุ่นคิดจะหนีไปไหนล่ะเอามาจากสมองมาขบคิดสุดท้ายก็เป็นตัวของพระองค์เองนั่นแหละได้ยินมาไงสมองพระองค์เข้าหูสู่ใจสมองเก็บแก๊กพอถึงจุดนั้นก็ไม่ได้นะโว้ยประมาณนี้สิ่งที่ท่านไปรับเนี่ยเป็นพระมหาบุรุษของโลกของจักรวาลเนี่ยมีหน้าที่มาสั่งสอนมนุษย์สัตว์เทวดานะโวยใส่คำว่าโวยเข้าไปหน่อยเนี่ยจึงตื่นจากนิโรธสมาบัติประมาณนั้นครับลืมตาก็ฟ้าแจ้งจางฟางนะฮะแปลว่าได้คำตอบนะเท่านั้นก็จะนึกถึงพระพวกเสียครับปัญจวัคคีย์ทันทีนะครับในระหว่างนั้นก็มีคำสอนไม่ใช่เลิศเดินทางไปป่าอิสิมฤคทายวันจากพุทธคยาเนี่ยเดินขี่รถไปกี่วันใช่ไหมไม่ใช่ผมก็ไม่ได้จำที่เกียจจำพวกนี้ไปกัน 2-3 เที่ยวแล้วไม่ได้จำไม่ทำไมรู้ว่าขับรถทดขี่รถไปแล้วโหรุนแรงมากนะเอาละไม่ผ่านไปผมว่านะฮะในระหว่างที่บอกว่าไปเทศนาสั่งสอนพระปัญจวัคคีย์นะในหัวข้ออะไรแต่นะหัวข้อทำอะไรจำไม่ได้แล้วนะใครรู้บอกหน่อยตรงนี้แสดงเลยปฏิโมกข์
ช่ปรับไปตามรูปแบบพระองค์ก็แล้วง่ายดีจริงๆผมบอกว่าไม่ได้เดินทางไปนะให้ดูนะอยู่กับที่นั่นแหละนี่ผมเป็นคนพูดเองเลยเพราะในระหว่างนั้นพุทธเจ้าจะไปไหนก็ไปได้หมดจะไปดวงดาวไหนล่ะจะไปจักรวาลไหนล่ะใช่ไหมทำไมต้องเดินทางต๊อกต๊อกต๊อกต่อยขึ้นเขาลงห้วยเหยียบน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะยุคนั้นมีรองเท้าให้ใส่หรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมเหยียบโม้เดินไปทำไมมนุษย์พันนี้จะมานั่งอยู่เฉยก็รู้แล้วเพราะว่าคือตาที่มันสามารถกวาดได้เป็นเหมือนกับเรดาร์ง่ายๆครับเหมือนกับปัดน้ำฝนนะรถยนต์เราเนี่ยเหมือนกับปัดน้ำฝนไปนี่ก็เห็นในราบสบายตาไปเลยก็เรียกว่าตาทิพย์ตาทิพย์เพราะฉะนั้นไปเห็นใครก็ไม่รู้นั่งจ้องงองอยู่นั่งจ้องงองอยู่เท่านั้นแหละครับก็เพียงแค่นึกประจันหน้าทันทีคนทัญญาเขาก็ทำสมาธิอยู่แล้วนะมั้งตรงนั้นเข้มข้นอยู่แล้วล่ะก็โดยเนื้อหาก็ใช่อยู่แล้วล่ะครับเท่านั้นมันก็เชี่ยชั่วช้าสิ่งที่พระพุทธองค์รู้ได้ก็แค่นึกนะคนทัญญาก็ปิ้งเลยนึกว่าไงนึกว่าเฮ้ยโกนไอ้โกนประมาณนั้นคนทัญญาเอ้ยคนทัญญาทำมาเกือบตายแล้วนะเส้นผมบนภูเขานี่เองจำไว้นะสิบอกให้ประมาณนั้นสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาดับลงเป็นธรรมดาจบข่าวเลยเท่านั้นเลยครับคนทัญญาปิ้งทันทีเออคำว่าเกิดเป็นธรรมดาก็เกิดโดยอัตโนมัติเหมือนธรรมชาติเวลามันเกิดโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเวลามันดับก็คือดับแบบอัตโนมัติเหมือนกันนี่บอกว่าคิดเอาไม่ได้เพี้ยนเอาไม่ได้เวลามันได้มันปุ๊กปั๊กมันปิ้งปั้งเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาแค่นี้ครับคำพูดแค่นี้ถ้าเป็นการเดินทางนะถ้าเป็นการเดินทางนะครับโอ้โหมันไกลแสนไกลนะครับไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปีแสงนะถ้าเป็นการเดินทางนะจ๊ะเห็นไหมถ้าเป็นเวลาที่นี่โอ้ยไม่รู้จะเป็นเวลาเกี่ยวสงไข่นั่นยาวนานขนาดเพียงไหนแค่นี้ครับมันจะไหวมาเพราะฉะนั้นจุดนี้นะเป็นจุดที่สตาร์ทหรือฟินิชคือจุดเดียวกันนั่นเองนะพอเริ่มต้นก็ถึงจุดจบเลยทันทีเนี่ยเกิดสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงธรรมดาก็เกิดดับนั่นแหละดับปุ๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บจบเลยนะครับแค่นี้เองเกิดปุ๊บดับปั๊บเหมือนกับกิเลสตัณหาราคะเกิดเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้ไม่ต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่ากิเลสตัณหาราคะก็อยู่ในเกณฑ์นี้เด้อสิบอกให้มาลองค่อยๆพิจารณาดูครับท่านที่อยู่หน้าจอได้เท่าไหร่เท่านั้นวันนี้นะผมก็แบตเตอรี่ผมก็หมดมาใหม่แล้วโอ้โหว่าจะไปแล้วนี่มาแล้วจ้าหวังว่าคุณอะไรล่ะคุณภูมิกันหกคงจะรับได้แล้วนะอธิบายง่ายๆแล้วนี่ยากกว่านี้โอ้เอาแค่นี้ก็ง่ายนะมั้งต่อไปก็ลูกหงอกคะถ้าฟังคลิปย้อนหลังที่ไม่ใช่เรียลไทม์จะสามารถรับพลังงานจากลูกหงอกได้ไหมคะลองดูสิครับคุณคุกกี้ลองดูสิครับคุณคุกกี้ถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปนะแต่คลิปทั้งหมดที่ทำหมื่นกว่าคลิปนะกับผมที่มีชีวิตอยู่ตรงเนี้ยผมมันไปกันได้นะเออถ้าหากว่าเจ้าของคำพูดที่อยู่ในคลิปเนี่ยได้เผาไปตั้งนานแล้วในคงอีกเรื่องนึงนี่มีชีวิตอยู่มันก็น่าจะเก็ตนะมันจะเรียลไทม์แบบนี้หรือเปล่าจริงๆภาวะอากาลิโกนั้นไม่เลือกนะครับอากาลิโกนี่ไม่เลือกเวลานะครับเวลาไหนก็เวลานั้นนะอากาลิโกเอหิปัสสุโกเนี่ยขอให้เข้าถึงจริงเถอะไอ้ตรงนั้น
ถ้าเข้าไม่ถึงจริงมันก็ไม่ได้นะครับเพราะอาการิโกเวลาเป็นศูนย์นะครับแต่หมดเวลาเป็นศูนย์นะครับคือไม่มีเวลานั่นแหละครับหรือว่ามันก่อนเวลาก่อนการก่อนการแต่แมนก็พูดเสมอนะก่อนการก่อนการก่อนการกับการใช่ไหมนั่นแหละลุงคะเมื่อตายแล้วไม่ได้ไปเกิดทันทีหรือเกิดเหมือนกันตายแล้วไม่เกิดชาติสุดท้ายกับตายแล้วเกิดทันทีเกิดทันทีเกิดเป็นไรต้องถามคนตายนะคนตายคิดถึงอะไรจิตวิญญาณก็ไปสถิตอยู่ตรงนั้นจำไม่ได้ครับตอนนี้จำไม่ได้พอเวลาตายคนกำลังจะตายคิดถึงอะไรอยู่จิตวิญญาณของคนที่กำลังจะตายนั้นจะสถิตเสถียรอยู่กับสิ่งนั้นคำว่าสิ่งนั้นถ้าคิดถึงหมาก็สถิตเสถียรที่หมาตัวนั้นโอเคไหมคิดถึงลูกหลานก็จะสถิตเสถียรอยู่ในลูกหลานคนนั้นแก้วแหวนเงินทองเห็นไหมถ้าคิดถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ไปสถิตเสถียรอยู่ในสิ่งนั้นก็เลยกลายเป็นถ้าหากว่าคนเจ้าของตายนะครับก็มีจิตวิญญาณที่แข็งนะครับก็เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปเลยหรือเป็นคุณย่าโสมเฝ้าทรัพย์ไปเลยใครไปแตะต้องเขาล่ะระวังให้ดีได้รับสิ่งที่ไม่ดีงามนะครับไอ้พวกเพชรพวกพลอยเหมือนกันนะบางทีของประจำตระกูลของใครๆเนี่ยครับของเขามันเป็นตระกูลของเขานะครับสืบสานไปใครอย่ามาแทรกมาเป็นเจ้าของเนี่ยได้รับกรรมเลยได้รับเลยครับไม่เร็วกว่าช้าชาตินี้แต่ปรากฏเลยนะคุณโยเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะทรัพย์ไม่ควรได้ก็อย่าไปเอาบ้านมาจากของเราใช่ไหมยิ่งไปหยิบไปขโมยเขาเลยระวังให้ดีๆนะครับคนที่มีวาระจิตว่าทำมันสูงก็แค่คิดนะครับไปไหนก็ไม่ได้หรอกเพราะเขาห่วงเขาห่วงอยู่นะครับอย่าไปหยิบเขาเป็นนะหยิบแล้วก็ถึงนะจ๊ะนะจ๊ะยกเว้นเลยครับยกเว้นนี่หลุดเลยแปลว่าเพื่อสุดท้ายไปเลยเข้าโลกุตตรธรรมไปเลยหรือเข้าพระนิพพานไปเลยนะอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้นะครับแบบนั้นก็ไปวนๆถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเกิดเป็นอะไรเล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ลองดูถ้าอยากจะรู้ว่าลองตายลองแกล้งตายครับคงไม่ได้นะแกล้งตายก็ไม่ได้หรอกมันถึงเวลาก็ไม่ตายหรอกโอเคไหมแล้วอะไรกันพรุ่งนี้วิสาขบูชาตรงกับวันลุงออกไม่เกิดเขาเลิกพูดแล้ววันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเลิกพูดตั้งนานแล้วต้องพูดคำว่าแฮปปี้เดี๋ยวนะพาร์ทเดย์ต้องใช้คำว่าแฮปปี้พาร์ทเดย์แฮปปี้พาร์ทเดย์ทูยูต้องใช้คำว่าแฮปปี้พาร์ทเดย์ดีกว่าใช่ไหมไปเลยจ้าพาร์ทมาแล้วความหลังนั้นไม่เอาแล้วไปเลยทีเดียวจบข่าวเลยไม่ต้องมันเกิดอีกนะสิครับต้องคิดนอกกรอบเลยพี่บอกแค่นะไปอีกต่อไปเนี้ยถ้าร่างกายไม่ได้ทำชาปนกิจก็ยังไม่ได้ไปเกิดคือต้องเผาร่างนั้นก่อนจึงจะได้ไปเกิดใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่ผมตอบดักเลยไม่ใช่นะเดี๋ยวนะถ้าเป็นชาติสุดท้ายนะครับมันจะรู้ตัวก่อนที่จะหมดลมหายใจจริงๆนะเซสักว่า1นาทีก็มันจะรู้ตัวก่อนนะสัก1นาทีนะก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นมันจะรู้ตัวตรงนั้นจะเป็นชาติสุดท้ายนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่รู้ตัวตรงนั้นก็ต้องเวียนเกิดเลยแล้วครับจะสวดกัน5วัน7คืนสวดไปเถอะชาวบ้านนี่คือ
ชาปนกิจศพที่บ้านโอเคนะครับก็จะส่งแล้วก็ส่งเสียไปใครทำอะไรได้ก็ทำไปผมว่ามันไม่ได้มั้งก็แล้วกันอย่าไปพูดจา 100% เดี๋ยวก็สังคมก็จะเสียหายไปประมาณนั้นเอาไว้ให้อยู่ร้อยปีก่อนจะพูดให้มันชัดๆไม่ต้องไปหันไปไม่ต้องเกรงใจตอนนี้ขออนุญาตเกรงใจท่านที่อยู่หน้าจอหรือว่ายังไม่เคยเจอลุงหมอบทำน้อยนะครับขออนุญาตเกรงใจท่านเหล่านั้นไว้หน่อยนึงอย่างนั้นจะย้อนมาโอ้ยบักหมอบนี่คือใครแล้วท่านจะย้อนใหม่ไปโอเคนะลุงหมอบคะลุงต้องปฏิบัตินั่งสมาธิอย่างเคร่งครัดหรือเปล่าคะไม่เลยผมไม่เคยเคร่งครัดกับสิ่งเหล่านี้เลยนะถึงเป็นลุงหงอกคนหลุดโลกลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์แบบทุกวันนี้หรือลุงหงอกเป็น born to be มันก็ทั้งสองอย่าง born to be ครับได้เลย born to be มันเกินไปเช่นนั้นครับตัวนี้ใช้ได้เป็น born to be ครับนั่นๆๆอยู่ๆมันได้เองฟอกแป้งเองประมาณนั้นเห็นไหมครับไม่ได้ไปฝึกปฏิบัติเหมือนชาวโลกที่เขาทำกันนะครับผมได้แบบฟอกแป้งนะผมได้แบบข้ามคืนนะผมทราบยังไม่ข้ามคืนเลยประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยได้ฮะประมาณ3ชั่วโมงผมจะได้สิ่งนี้ประมาณ3ชั่วโมงนะผมทราบหลังจากยืนฉี่ข้างถนนนะประมาณ3ชั่วโมงตอนที่รู้หรือได้สิ่งนี้ใหม่ๆนะงงครับงงมากเหมือนกันผมจะงงมากกว่าจะมาถามหาตัวเองได้ผมใช้เวลา3ปีเต็มกว่าจะรู้คำตอบไปนู่นนี่นั่นใช้ความใช้เวลา3ปีเต็มครับไม่ใช่น้อยนะก็ถือว่าเร็วมากแล้ว3ปีเต็มถือว่าเร็วที่สุดโอเคนะคุณจิรนันท์นะครับต่อไปเวลาที่พระพุทธเจ้าอุบัติและปรินิพพานท้องฟ้าทั้งโลกจะเป็นฉัตรฉัตรพัทรังสีฉัตรพัทรังสีหรือเปล่าครับเคยอ่านเจอเป็นครับมีก็จะมีอยู่สองสภาวะสภาวะที่หนึ่งก็คือในนาทีก็แล้วกันที่ความเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะครับตรงนั้นพระเศียรพระองค์เนี่ยฮะก็จะเปล่งฉัพพนรังสีออกมานะครับนะฮะมันก็จะมีคำว่าให้นึกเสียว่านะครับเดี๋ยวนะโอเคออกถูกต้องออกนะครับเป็นลักษณะฟิวชั่นพลังงานพระองค์จะออกไปออกจากตัวพระองค์จะออกไปปุ๊บพลังงานในความมันไปเจอกับชั้นบรรยากาศก็ไบรเวชั่นเกิดพายุเกิดลมเกิดอะไรต่างปั่นป่วนหมดนะครับเมื่อเวลาลมมันเกิดแล้วน้ำไปเลยอย่าลืมนะฮะน้ำสู้ลมไม่ได้นะครับน้ำไปสิ่งก่อสร้างอินทินดินซ้ายก็ทะลุรวมกันแข็งสู้ของเหลวไม่ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้นะครับเรียกว่าฟิชชั่นแปลว่าพลังโอนี่แผ่ออกไปได้ตลอด45ปีนะครับแผ่ไปตลอดเรียกบารมีก็ได้พุทธบารมีก็ว่าได้แผ่ไปทีนี้แผ่ไปปุ๊บเนี่ยใครก็ตามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในอนัตตสุญญชนจะได้หมดเพราะว่าพลังงานนี้ขอให้ปฏิบัติบูชาไอ้ตรงนั้นนะครับในช่วงที่พระพุทธองค์มีอะไรมีพระวรกายอยู่ตรงนั้นเพราะว่ากายใจจิตยังทำงานอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นยุคสมัยนั้นมันเร็วไงผู้คนที่จะมาเป็นสาวกใกล้ชิดห่างไกลพวกนี้มาถึงก็เข้าถึงพระธรรมก็ถึงพระธรรมโสดาสกทานาและอรหันต์ที่ผลิตเยอะนะเพราะว่าร่างกายพระองค์ยังทำงานอยู่โอเคไหมครับมันก็เลยเข้มข้นกว่าประมาณนั้นคือพลังงานที่แผ่อยู่ไหนก็แผ่ไปครับพระพุทธเจ้าอยู่ไหนก็แผ่ไปเพราะว่ามันเหมือนกับพลังงานก้อนพลังงานเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเห็นไหมครับจะเป็นเช่นนั้นขอให้เข้าใจในบทบาทนั้นทีหนึ่งนะครับจนกระทั่ง ในขณะเดียวกันนี่พอเวลาแผ่นดินแผ่น
น้ำแผ่นฟ้าสัตว์สะเทือนเลื่อนลั่นหมดดินน้ำลมโอเคไหมครับสะเทือนหมดกว่าที่จะปรับสภาพเนี่ยก็คือพระองค์เป็นคนปรับอีกแล้วนะปรับให้ดินฟ้าอากาศมันเกิดความสมดุลนะอย่าลืมนะตรงนี้เพราะอยู่ที่ใจมนุษย์แหละอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าเลยเห็นไหมก็อย่าคิดสิ่งใดไปไหนมาไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ไปไหนมาไหนก็มีแต่ความสุขสดชื่นกันในระแวกนั่นเองขอให้เข้าใจตรงนั้นเขาเรียกว่าแผ่พระบารมีก็บาได้คำว่าพระบารมีพระบารมีที่ติดหูติดตาติดใจกันหลายคนในอาถรรพ์มาถึงทุกวันนี้ก็คือแผ่ฉับพลังสีออกไปในรูปแบบที่บอกว่าฟิชชั่นออนฟิชชั่นโอเคนะจนกระทั่งเสด็จดับขันธะปรินิพพานเนี่ยพลังงานที่ว่าเนี่ยเกิดฟิวชั่นก็แปลว่ากลับคืนมาที่เดิมแผ่นดินแผ่นฟ้าก็สะท้านเทือนเลื่อนลั่นเหมือนเดิมเหมือนกับฟิวชั่นที่เรียกว่าฟิชชั่นออกไปพลังงานออกนะครับแต่ว่าก่อนเมื่อเราจะดับขันปุ๊บหัวใจหยุดเต้นก่อนฟิวชั่นแป๊บทันทีอันนั้นก็สะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนกันแหละแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำโอเคนะลองลำดับปันนี้ลองดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบการที่จะได้ยินการพูดอย่างนี้นะมันไม่ใช่ได้ยินจากใครง่ายๆหรอกแต่ทางผมก็หลับตาเล่าให้ฟังกันอย่างนี้ถ้าผิดก็ขอรับผิดที่ผู้เดียวก็จบอย่าไปไกลไปกว่านั้นนะครับเห็นนะส่วนท่านได้ถ้ากับเท่าไหร่ก็ผู้ฟังคือผู้ได้นะครับคิดมาแล้วก็เป็นทุกข์อีกทำบุญเลี้ยงพระไปพร้อมกับคุณลุงหงอกในวันพรุ่งนี้โอเคดีมากครับทำไปการนอนอนุโมทนาเลยโอเคอนุโมทนาทุกๆบุญนะครับคุณลุงโอเครับทราบครับคุณลุงครับลูกชายผมตกลูกชายผมตอนเด็กๆว่านอนสอนง่ายมากเลยพอเวลาตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วจะเอาอะไรจะเอาตอนนี้ทั้งที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ผมหนักใจมากควรสอนอย่างไรครับแล้วก็หัวไม้ผมจับเด็กคนนี้หัวไม้ผมจับผมสัมผัสจะง่ายนะครับจะง่ายกันทุกรายผมบอกให้ก็ได้นะครับนะเอาหัวไม้ผมจับจากวันนี้ไปก็ต้องหนุนเดือนหน้านะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเดินพรุ่งนี้มีงานวันที่18วันที่19ก็ไปแต่เช้าแล้ว USAพรุ่งนี้เป็นวันไม่เกิดลุงหงอกผมขออนุโมทนาด้วยเหตุที่ทุกอย่างที่ลุงหงอกทำครับโอเครับทราบครับเป็นจำนวนนะครับทำบุญมหาบุญในวันพรุ่งนี้อ้าวถ้าอยากไปทำบุญที่ไหนๆก็ทำครับพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าก็ตักบาตรคำว่าตักบาตรกับใส่บาตรก็น่าคิดนะต้องเล่าให้ฟังกันหน่อยตักบาตร ตักบาตรกับใส่บาตรมันต่างตรงไหนฟังดูนิดหนึ่งครับโดยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับต้องยอมรับด้วยนะคำพูดต่อไปนี้คือก็มีพระสงฆ์ถือเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนสืบสารของพระพุทธศาสนาก็แบบบางท่านบางองค์ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้ให้ถึงทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาเวลาจำวัดทั้งคืนก็อ้าวทำสมาธิภาวนาจะเกิดปัญญาสมมติว่าพระสงฆ์รูปที่หนึ่งไปแล้วกันบรรลุธรรมอย่างต่ำก็พระโสดาบันออกบิณฑบาตโอเคนะครับบรรลุธรรมอย่างต่ำก็พระโสดาบันออกบิณฑบาตทีนี้พอเราบิณฑบาตเนี่ยฮะใครจะคือคนพระสงฆ์ไม่รู้ใครบรรลุธรรมกันตามทีเนี่ยอยู่แบบไปจะไปหากินกันแล้วกันไม่ได้นึกแล้วครับได้ไม่ได้ไม่รู้ไปหากินก็หาอาหารเนาะพระสงฆ์ก็ออกหาอาหารมาเหมือนกันใช้คำว่าตักบาตรเพราะว่าบู้เวลาบรรลุธรรมเนี่ย
แปลว่าเข้าถึงนามธรรมเข้าถึงพระธรรมพระโสดาบันจะเข้าถึงพระธรรมอยู่ 25% นะพระพุทธพระธรรมเนี่ยโอเคนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมนี่เป็นคำพูดของหลวงหมอนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมโสดาบันเข้าถึงประมาณ 25% เนี่ยพอเวลาท่านออกบิณฑบาตท่านคิดอย่างเดียวมันตักเอาไปเยอะๆโยมก็มันอยู่ในบาตรแล้วเนาะอันนี้ซึ่งเป็นน้ำซึ่งอยู่ในบาตรเห็นไหมคำว่าตักจริงๆอากับกิริยาของคนใส่บาตรคือเอาของเนี่ยใส่เข้าไปในบาตรโอเคไหมครับแต่ทำไมจึงบอกว่าตักบาตรนะเพราะฉะนั้นคำว่าตักบาตรก็ขอให้สรุปได้ว่าพระสงฆ์รูปนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมถึงขั้นอย่างถึงพระโสดาบันแล้วออกบิณฑบาตก็ออกโปรดสัตว์นะครับจำด้วยครับออกโปรดสัตว์ออกโปรดเวเนสัตว์คือเขาปฏิบัติได้เขาจะคิดอย่างนั้นไปเจอหมาก็ไปเจอในของอยู่ของกินให้มันสมบูรณ์นะว้อยประมาณนี้โปรดสัตว์ไปหรือมีใครใจบุญทานก็เอาข้าวปลาอาหารมาโยนให้หมาตัวนี้กินสักหน่อยหน้าเนี่ยในโปรดสัตว์อย่างนี้โอเคไหมวิธีคำว่าโปรดสัตว์จะคิดอย่างนั้นสำหรับคนที่เขาบรรลุธรรมจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนในบาตรจะได้หรือไม่ได้ไม่สนใจหรอกเพราะระดับนี้เขาสามารถกินก็ได้กินอากาศเป็นยากินน้ำเป็นยาใบไม้ต้นไม้เขาก็อยู่ได้ผลหมากแล้วไม้ก็อยู่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นนะครับคนที่มีภาวะนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับ ขอให้เข้าใจในกรอบนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนี่ในคำว่าตักบาตรนะตักบาตรอีกทีนึงนะฮะอากัปกิริยาคือเอาอาหารหวานคาวใส่บาตรโอเคนะแต่ผู้ที่บรรลุธรรมเรียกว่าตักไปเยอะโยมก็เลยตักอะไรจากบาตรคำตอบชุดท้ายเนี่ยตักนามธรรมตักคำว่าพระธรรมออกไปทีนี้มันแลกเปลี่ยนกันระหว่างรูปกับนามรูปคืออาหารหวานคาวเข้าไปในบาตรโอเคไหมครับนามก็จะออกไปด้วยติดตัวไปด้วยตัวนั้นถ้าหากว่าใครตักบาตรทำใจแบบโยนิโสมนุษย์การเนี่ยมันก็จะคล้อยเข้าไปก็จะได้ดูที่ว่าพระสงฆ์รูปนั้นบรรลุธรรมถึงขั้นโสดาบันจริงหรือไม่มันอยู่ตรงนั้นครับจบข่าวถ้าสกิทายิ่งมากก็ได้เยอะถ้าอนาคตยิ่งเหนือก็ได้เยอะอรหันต์ยิ่งเยอะก็ได้เยอะ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 มากมากเลยครับยกตัวอย่างเช่นที่ว่าพระโสดาบันให้ฟังในรูปแบบนี้คำว่าตักบาตรกับใส่บาตรก็หวังว่าคงจะสลับกันทั่วหน้ากันวันนี้เนาะโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเอาไปไหนต่อลุงงอดนะมีไหมไม่มีเนาะไม่มีหมดแล้วนะหมดนะหมดแล้วก็จะได้เตรียมตัวจัดสถานที่ต่อนะครับโอเคนี่ก็พอนะแค่นี้ก็พอท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับก็หวังว่าคุณจะพอได้น้ำได้เนื้ออีกวันนี้โอ้โหหลับตาพูดตั้งหลายช็อตในเรียนอ่ะก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ได้ทราบขอให้เข้าใจให้ตรงกันอย่าลืมนะพรุ่งนี้เป็นวันที่อะไรประชาคมโลกอะไรกันเป็นที่รู้จักกันว่าวันวิสาขบูชาก็คือวันสำคัญเป็นวันสำคัญของมนุษยชาตินะเลือกเอาวันวิสาขบูชาก็ถือว่าก็กว้างใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจกับวันวิสาขาบูชามากยิ่งขึ้นทั้งหมดคำสอนพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องราวของมนุษย์ทั้งหมดนะครับไม่ให้เชื่อสิ่งใดๆภายนอกโอเคไหมให้เชื่อมั่นในตัวเองค้นพบให้ค้นพบตัวเองนี่เป็นตัวหลักใจเลยนะครับการเกิดเป็นทุกข์สิ้นทุกข์ไปค้นพบตัวที่ตัวเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นแก่นสารสาระของวันนี้นะครับอ่ะพรุ่งนี้ใครจะไปไหนก็ไปทำอะไรก็ทำตามเกิดตามมีประกอบสมาชีพตามปกตินะซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานก็ต้องยึดถือคำพวกนี้อยู่นะครับแม้ว่ามันจะฝืนเครื่องหน่อยก็ต้องยอมรับไปยังไงก็พอกินพอใช้อยู่แล้วล่ะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะเป็นการประกอบอาชีพนะครับ
แล้วก็เก็บหอมรอมริบเป็นปกติไว้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองใครล่ะครับเกี่ยวข้องกันในครอบครัวใช่ไหมล่ะในการงานบริวารไหมล่ะทำหน้าที่ปกครองปกป้องคุ้มครองการงานหรือบริวารญาติมิตรทั้งหมดรวมทั้งทรัพย์สินการที่ตัวเองหามาได้ด้วยแค่นี้จะเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศสามสหายเขาทำหน้าที่เขาเองสามสหายคือพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเรื่องนี้ก็จะทำงานของเขาเองเขาไม่มีวันหลับวันตื่นนะครับบอกให้ครับจะบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นมนุษย์ทำดีหนีชั่วจะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้รับแต่ความปลอดภัยนั้นประกับเอวังก็มีเท่ากับคำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับ